สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาวันนี้เวลา 8:46 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กพิการทางการมองเห็นในแถบภาคเหนือตอนบนซึ่งมีผู้พิการทางการเห็นมากเป็นอันดับ2ของประเทศคือจำนวน 29,567 คนขณะที่มีโรงเรียนสอนคนตาบอดเพียง3แห่งไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้พิการทางการเห็นโดยมูลนิธิได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลโครงการปันรักให้เด็กตาบอดภาคเหนือตอนบนเพื่อระดมทุนในการก่อสร้างและได้รับประทานชื่อว่าอาคารสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโรงเรียนนี้เปิดสอนเมื่อปี2559ในระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน22คนนอกจากจะให้ความรู้อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กแล้วยังน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อให้นักเรียนมีจิตใจเข้มแข็งสามารถช่วยเหลือตนเองและดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขสำหรับการเรียนการสอนนั้นจะเริ่มที่การกระตุ้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวของเด็กเพื่อให้กล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรงจากนั้นจะส่งไปฝึกพัฒนา4ด้านคือร่างกายอารมณ์และจิตใจสังคมและสติปัญญาโดยใช้สื่อนวัตกรรมต่างๆนอกจากนี้มีการสอนดนตรีพื้นเมืองให้แก่เด็กสัปดาห์ละ1ครั้งที่ผ่านมาได้ไปร่วมแสดงในงานคนพิการที่จังหวัดเชียงรายโรงเรียนยังฝึกทักษะในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นการรีดผ้าการทำอาหารเพื่อให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้และมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยได้นำสื่อการเรียนการสอนต่างๆสำหรับนักเรียนพิการทางการเห็นไปมอบให้แก่โรงเรียนอาทิ YMB Reading Machine ใช้สำหรับการอ่านออกเสียงและการออกเสียงพูดได้ถึง5ภาษา Braille Display ใช้สำหรับแสดงผลจากตัวอักษรปกติเป็นอักษร Braille จิ๊กซอว์แผนที่และสื่อภาพนูนให้เด็กได้สัมผัสเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้โอกาสนี้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อน้องผู้พิการทางสายตาจากจังหวัดต่างๆอาทิถุงหอมเสื้อยืดกาลบูนผ้ามัดย้อมและไข่เค็มเวลา 11:20 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบตตี้ดูเมนหมู่3ตำบลผาช้างน้อยอำเภอปงจังหวัดพะเยาโรงเรียนนี้เกิดขึ้นจากพระเมตตาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยเมื่อปี2510ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทรงพบว่าเยาวชนและเด็กในวัยเรียนจำนวนมากยังขาดโอกาสทางการศึกษาจึงมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสรับการศึกษาอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งครั้งนั้นมีท่านผู้หญิงเบตตี้ดูเมนพระสหายได้ตามเสด็จและได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลจัดสร้างอาคารเรียนปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษามีนักเรียน110คนมีครูตำรวจตระเวนชายแดนหรือครูตชด.8นายครูพลเรือน5คนครูอัตราจ้างจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน2คนที่ผ่านมามีการพัฒนาการเรียนการสอนตามโครงการพระราชดำริในด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยมีผลสัมฤทธิ์คือเด็กนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าเมี่ยนหรือเย้าและเผ่ามงสามารถเขียนอ่านและพูดได้ชัดเจนร้อยละร้อยและยังเป็นโรงเรียนต้นแบบของการแก้ไขปัญหาในการสอนวิชาภาษาไทยโดยมีครูจากโรงเรียนต่างๆมาเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วหลายแห่งทางนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีการสอบโอเน็ตปีการศึกษา2559วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในระดับประเทศ
โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่กำลังศึกษาอยู่จำนวน10คนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ฝึกให้นักเรียนทำการทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์พืชเช่นแอฟริกันไวโอเลตสตรอเบอรี่และหญ้าหวานเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทางด้านพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและด้านทันตกรรมรวมจำนวน181คนส่วนใหญ่เจ็บป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจกระดูกและกล้ามเนื้อในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับผู้เจ็บป่วยไว้ในพระราชานุเคราะห์จำนวน3คนซึ่งพิการแต่กำเนิดคลอดก่อนกำหนดและอุบัติเหตุไฟไหม้เท้าทำให้เท้าผิดรูปและส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จส่วนใหญ่เป็นราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าเมี่ยนประกอบอาชีพเกษตรกรรมจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนดำเนินการอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการปลูกพืชผักสวนครัวแบบผสมผสานและเลี้ยงสัตว์เช่นไก่และปลาเน้นสอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกจากช่วยให้นักเรียนมีทักษะในการทำการเกษตรแล้วยังได้ผลผลิตที่เพียงพอในการประกอบอาหารเลี้ยงนักเรียนและยังมีเหลือให้แก่นักเรียนบ้านไกลนำไปให้ผู้ปกครองได้ประกอบอาหารที่บ้านด้วยซึ่งนักเรียนบ้านไกลมีจำนวน77คนทั้งนี้ในปีการศึกษา2558โรงเรียนยังจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเป็นต้นแบบให้ชุมชนเข้าไปศึกษาโครงการฝึกวิชาชีพมีการสอนการทำไม้กวาดการนำผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะถั่วมะแฮะซึ่งเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาแปรรูปได้หลากหลายชนิดเช่นทำน้ำเต้าหู้น้ำพริกและขนมหม้อแกงอีกทั้งทำกล้วยฉาบซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์งานอาชีพของนักเรียนและกลุ่มแม่บ้านโดยได้รับการฝึกสอนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยานอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนโดยสอนให้ปลูกชาเจียวกูหลานซึ่งเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าเย้าที่มีสรรพคุณทางแพทย์แผนไทยปัจจุบันโรงเรียนรับซื้อใบชาเจียวกูหลานจากชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้นักเรียนฝึกการแปรรูปชาเจียวกูหลานแบบสำเร็จรูปสร้างมูลค่าเพิ่มที่สำคัญเป็นที่นิยมของตลาดอีกด้วยในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและสำนักงานพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ร่วมกันจัดหาน้ำให้แก่โรงเรียนหน่วยพิทักษ์ป่าหญ้าไซเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้างและราษฎรบ้านปางพริกโดยดำเนินการปรับปรุงฝายลำห้วยตาดพร้อมระบบส่งน้ำและถังพักน้ำจำนวน7แห่งปรับปรุงฝายห้วยกุดพร้อมระบบส่งน้ำและถังพักน้ำจำนวน2แห่งและปรับปรุงฝายโรงเรียนพร้อมระบบส่งน้ำและถังพักน้ำจำนวน2แห่งเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและเป็นแหล่งน้ำให้แก่สัตว์ป่าและสำหรับกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีเวลา15นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเจริญพระชนมายุ4รอบ2เมษายน2546ตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริซึ่งทางโรงเรียนเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน137คนครูตชด13นายครูพลเรือน3คนผลสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศจึงได้จัดสอนเสริมหลังเลิกเรียนส่งครูไปอบรมที่โรงเรียนเมงรายมหาราชใน4กลุ่มสาระวิชาและในปีการศึกษา2560ได้เพิ่มครูอัตราจ้างพระราชทาน2คนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส่วนวิชาภาษาอังกฤษได้รับการสนับสนุนครูสอนจากมูลนิธิพุทธรักษานักเรียนส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์ดีมีน้ำหนักส่วนสูงสมส่วนตามเกณ
และนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่3เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาในการนี้ทอดพระเนตรการเรียนการสอนภาษาจีนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านภาษาจีนควบคู่ไปกับทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีนักเรียนบางส่วนไปเรียนภาษาจีนเสริมที่โรงเรียนจิ้งฉวินวิทยาซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ3กิโลเมตรนอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมทักษะการจัดทำบัญชีผ่านกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนส่งเสริมทักษะอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้าซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรภายในโรงเรียนอาทิกล้วยฉาบโดนัทกล้วยข้าวเกรียบฟักทองและแหนมเห็ดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันผลิตเนื้อสัตว์ได้เพียงพอต่อความต้องการส่วนถั่วเมล็ดแห้งผักและผลไม้ได้ผลผลิตร้อยละ80เนื่องจากประสบปัญหาน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝนทำให้พื้นที่เพาะปลูกเสียหายซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขโดยย้ายไปทำการเพาะปลูกในบริเวณเนินเขาโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเวลา 16:35 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตาโตนาโตวปรอ344อุปถัมภ์หมู่20ตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายโดยเมื่อปีพุทธศักราช2553ได้โอนย้ายมาอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาลาหูไทยใหญ่ลีซูจีนฮ่อและเนื่องจากโรงเรียนอยู่ห่างจากจังหวัดศาสตร์และเมืองตูมของประเทศเมียนมาเพียง5กิโลเมตรจึงมีเด็กจากเมียนมามาอาศัยอยู่กับญาติเพื่อเข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยส่วนใหญ่ผู้ปกครองยังมีปัญหายากจนและไม่มีความรู้ด้านโภชนาการทำให้นักเรียนขาดสารอาหารร้อยละ10โดยนักเรียนในระดับอนุบาลไปจนถึงประถมต้นมีปัญหาทางด้านการสื่อสารเนื่องจากใช้ภาษาถิ่นทำให้พัฒนาการเรียนล่าช้าทางนี้โครงการพัฒนาดอยตุงได้เข้าไปช่วยเหลือโดยสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3รวม7ห้องเรียนห้องเรียนละ 150,000 บาทและส่งเสริมการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องโดยส่งครูไปฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้การสอนแบบมอนเตสซอรีหรือการยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางส่วนในภาคปิดเทอมสนับสนุนเงินค่าจ้างครูสอนเสริมแก่เด็กที่พัฒนาการเรียนล่าช้าส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโดยครูใช้วิธีการสอนแบบเขียนบนกระดานดำน้อยลงแต่สอนให้นักเรียนปฏิบัติและคิดด้วยตนเองมากขึ้นส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้เร็วขึ้นครูใช้สื่อการเรียนการสอนที่โครงการพัฒนาดอยตุงสนับสนุนมากกว่าสอนในตำราเรียนช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้คล่องโรงเรียนได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในด้านโครงการฝึกอาชีพเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีรายได้เสริมโดยจัดตั้งกลุ่มปักผ้าลาหูไทยใหญ่และอาคาโดยเฉพาะกลุ่มปักผ้าอาคาผู้ปกครองสอนให้นักเรียนปักผ้าลายโบราณอยู่ที่บ้านตั้งแต่อายุ7-8ขวบจนสามารถพัฒนาต่อยอดคิดสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ได้เองนักเรียนจึงมาสอนให้รุ่นน้องที่โรงเรียนสืบทอดวิธีการปักผ้าอาคาแบบโบราณซึ่งปัจจุบันนักเรียนมีรายได้ทั้งทำร่วมกับผู้ปกครองเพื่อนำไปขายส่งตามแหล่งท่องเที่ยวและขายให้กับโรงเรียนสำหรับโครงการส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนบริหารจัดการเองได้ด้วยตนเองครูเป็นเพียงผู้ให้คำแนะนำโดยครูได้พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ไร่สิงห์พาร์คในการอบรมทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงวิธีทำบัญชีสำหรับกิจกรรมอาหารกลางวันบัญชีสำหรับผลิตผลทางการเกษตรและบัญชีครัวเรือนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ที่บ้านทั้งนี้นักเรียนให้ความสนใจในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และชอบเรียนมากเป็นพิเศษและเรียนรู้ได้รวดเร็วซึ่งทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากโครงการโรงเรียนประชารัฐโรงเรียนนี้มีบุคลากรทางการศึกษา12คนนักเรียน264คนมีนักเรียนไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์28คน
จากการมีหลายชนเผ่าทำให้นักเรียนมีวัฒนธรรมและความคิดที่แตกต่างกันครูจึงจัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้นักเรียนตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีโรงเรียนประสบปัญหาคือครูมีประสบการณ์ทางการสอนเพียง 2-3 ปีทำให้ขาดความชำนาญในการสอนและขาดแคลนครูสอนวิชาเกษตรกรรมและการดำเนินงานอาชีพอีกทั้งประสบปัญหาน้ำท่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในช่วงฤดูน้ำหลากเนื่องจากอยู่ติดแม่น้ำคำสำหรับกิจกรรมขยายสู่ชุมชนทางโรงเรียนได้ขยายพันธุกรแจกจ่ายให้ชุมชนและรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนโดยมีเงื่อนไขเป็นแปลงเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีและให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องการคัดแยกขยะและอนามัยสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมโดยหมู่บ้านนี้ยังมีโรงเรียนสอนภาษาจีนซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3ชื่อโรงเรียนจิ้งฉวินวิทยาผู้เรียนจบจะเดินทางไปประกอบอาชีพเป็นล่ามและมัคคุเทศก์ที่สิงคโปร์มาเลเซียและไต้หวันเนื่องจากมีรายได้ดีในหมู่บ้านจึงมีแต่ผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่เวลา 18:10 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกหน้าท้องพระโรงพระตำหนักดอยตุงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์วันชัยสิริชนะนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงรายนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2560โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางพรรณรายจันทยศประธานกลุ่มพลังเพื่อพ่อของแผ่นดินจังหวัดเชียงรายนำคณะกรรมการกลุ่มรวมพลังเพื่อพ่อของแผ่นดินเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาววันนี้เวลา 17:21 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าในการนี้องคมนตรีได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเพื่อสืบสานการจัดงานฤดูหนาวในรัชสมัยรัชกาลที่5เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนและให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชาติอาทิการจัดแสดงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองความยาว25เมตรเรือพระที่นั่งองค์สำคัญที่สร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่1ซึ่งเป็นพระราชพาหนะทางชลมารคของพระมหากษัตริย์ไทยมาทุกรัชสมัยจนถึงรัชกาลปัจจุบันอันสื่อความหมายถึงการนำพาศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการเลิกทาสทำให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทัดเทียมนานาอารยะประเทศนิทรรศการการงานฝีมือชั้นสูงและฝ่ายในสำนักพระราชวังสาธิตการร้อยมาลัยการแกะสลักผลไม้การนำขนมจีบตัวนกขนมค้างคาวเผือกและขนมทองม้วนสดซึ่งเป็นขนมไทยโบราณนอกจากนี้มีสตูดิโอถ่ายภาพโบราณย้อนยุคที่ให้ผู้เข้าชมงานได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในการนี้ยังได้เยี่ยมชมการจำหน่ายข้าวราดแกงเมนูต่างๆและข้าวเหนียวหมูปิ้งที่ปรุงสดใหม่ของห้องเครื่องอาหารไทยสำนักพระราชวังภายในบริเวณสนามเสือป่าซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปออกร้านเพื่อให้ประชาชนที่เข้าเที่ยวชมงานได้มีอาหารรับประทานอย่างเพียงพอในราคา25 บาท
จากนั้นไปเยี่ยมชมร้านจิตอาสา904ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเสื้ออุ่นไอรักกระเป๋าจิตอาสาและสมุดบันทึกแห่งความสุขเยี่ยมชมร้านภูฟ้าที่นำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจำหน่ายและเยี่ยมชมร้านค้ารับเชิญร้านคิงพาวเวอร์ที่นำสินค้ามาร่วมจำหน่ายด้วยโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมซื้อสลากการกุศลราคา129บาทและร่วมสอยกลับประพฤกต้นโพเงินโพทองราคาใบละ25บาทซึ่งสลากการกุศลจะทำการออกรางวัลบนเวทีกลางในวันอาทิตย์ที่11มีนาคม2561ส่วนการแสดงวันนี้มีการแสดงของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วเทศบาลตำบลรางหวายจังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลเหงาจังหวัดเชียงรายและเทศบาลเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่สำหรับรายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยและอุบัติเหตุต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศภายใต้กิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจต่อไปผู้สนใจสามารถแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยย้อนยุคหรือชุดสุภาพมาร่วมงานได้จนถึงวันที่11มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 21:00 นส่วนวันศุกร์และวันเสาร์จะเปิดถึงเวลา 22:00 นโดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยที่จังหวัดศรีสะเกษวันนี้ที่อำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายธวัชสุรบาลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในการมอบเงินและสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนางอุไรนามโคตรอายุ75ปีซึ่งบ้านพักอาศัยอยู่เลขที่62/1ตั้งอยู่หมู่9ตำบลผักแพลวอำเภอกันทราลมประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2560ได้รับความเสียหายทั้งหลังโดยมีนายบุญประสงค์นวลสายหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจให้การต้อนรับทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการประสบอัคคีภัยและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่ตลาดนัดนาเกตหมู่1ตำบลนาเกตอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนายพงเทพไข่มุกผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอำเภอโคกโพโดยมีนายเสวตเพชรนุ้ยนายอำเภอโคกโพส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่และประชาชนรวมถึงประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากโดยร่วมกันกำจัดผักตบชวาและพืชน้ำต่างๆที่เป็นปัญหาต่อคุณภาพน้ำและการใช้น้ำของเกษตรกรในพื้นที่นำมาใช้ประโยชน์ผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์อันเป็นการลดรายจ่ายของเกษตรกรทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการออกหน่วยบริการอำเภอโคกโพยิ้มเคลื่อนที่เพื่อให้บริการด้านต่างๆแก่ประชาชนอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะส่งท้ายขอครับ